Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2023ซีรีส์การทรงสถิตและฤทธานุภาพวันที่5พระผู้ช่วยการทรงสถิตของพระเจ้าคืออะไรพระคัมภีร์บอกเราว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ในเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงสถิตที่ดำรงอยู่นั้นก็เกิดจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์สาวกของพระเยซูต่างเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่าพระเยซูกำลังจะจากไปแต่พระเยซูกลับทรงบอกพวกเขาในยอห์นบทที่16ข้อ7ว่าอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านพระเยซูทรงเป็นพระฉายนิรันดร์ของพระบิดาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็สำแดงถึงความรักนิรันดร์ของพระบิดาเช่นกันพระองค์ทรงเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อการทรงสถิตของพระเจ้าที่สำแดงแก่เราผ่านความสัมพันธ์ที่สนิทแนบชิดเราจึงเรียกพระเจ้าว่าทรงเป็นตรีเอกานุภาพทรงเป็นพระเจ้าเดียวที่มี3บุคคลและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แผ่นดินและม่านในพระวิญญาณที่ขวางกั้นการทรงสถิตของพระเจ้ากับมนุษย์ก็ถูกแยกออกจากกันตั้งแต่บนลงล่างนี่คือภาพที่แสดงถึงการที่พระบิดาทรงฉีกกำแพงที่ขวางกั้นสวรรค์ลงมาเพื่อเราจะเข้าสู่ประสบการณ์ในการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระองค์ได้เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาท้องฟ้าก็แหวกออกและยอห์นกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนดั่งนกพิราบและสถิตกับพระองค์ยอห์นบทที่1ข้อ32ในทํานองเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงลงมาจากสวรรค์และสถิตกับเราในฐานะพระผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้แนะนำและความจริงยอห์นบทที่14ทรงเป็นของขวัญจากพระเจ้ากิจการบทที่2ทรงเป็นผู้เขียนพระวจนะ2เปโตรทรงเป็นผู้ทำให้เรารู้แจ้งในบาปและนำหน้าเรายอห์นบทที่16ทรงเป็นตราประทับของผู้เชื่อเอเฟซัสบทที่16ทรงดำรงอยู่ภายในและร้องทูลขอเผื่อเราโรมบทที่8ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตยอห์นบทที่1ทรงเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าฮีบรูบทที่2ทรงเป็นฤทธานุภาพยิ่งใหญ่กิจการบทที่1ทรงเป็นผู้สอนและเป็นพยานของเรากิจการบทที่21ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกสำแดงผ่านภาพเปรียบเทียบมากมายทั้งไฟน้ำลมการอวยพรดั่งน้ำมันการชำระดั่งสายน้ำและการปกคลุมเราด้วยฤทธิ์เดชเราจะยิ่งตระหนักถึงความจริงแห่งการทรงสถิตของพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราเริ่มต้นแสวงหาพระองค์ในแต่ละวันการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราและสอนเมื่อเราอ่านพระวจนะพระองค์จะทรงให้หัวใจของเราได้ยินในสิ่งที่ทรงปรารถนาจะตรัสทรงนำเรากลับมาสู่เส้นทางของพระบิดาเมื่อเราหลงไปทรงปลอบโยนเราในยามลำบากและทรงประทานกำลังให้เรากล้าที่จะเป็นพยานของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปลอบประโลมและขณะเดียวกันก็ทรงเสริมกำลังเราให้ขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปด้วยเช่นกันยอห์นบทที่14ข้อ26แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองใคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเคยได้มีประสบการณ์กับพระองค์และอธิษฐานขอให้พระวิญญาณทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เรามากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเราขอบคุณพระวิญญาณที่ทรงนำหน้าเราทรงปลอบโยนเราทรงเป็นทั้งเพื่อนและครูที่คอยสอนเราขอบคุณที่ทรงเสริมกำลังเราในยามอ่อนแอและทรงเป็นที่ปรึกษาอันดีเลิศในยามที่เราสับสนไร้หนทาง
ขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักว่าพระองค์สถิตกับเราทุกเวลาให้หัวใจของเราได้เปิดออกพร้อมที่จะได้ยินและเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสกับเราในตลอดทั้งวันเราขอบคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ